ีวิตรักสุดพังตุ๊กวิยดาถูกนอกใจมาทุกรูปแบบแนะผู้หญิงถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ให้เป็นบันเทิงวันที่12มิถุนายน2567 17:15 น.ชีวิตรักสุดพังตุ๊กวิยดาแชร์ประสบการณ์ถูกนอกใจมาทุกรูปแบบขอโสดตลอดชีวิตแนะผู้หญิงถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ให้เป็นเผยวิธีมูฟออนเร็วเคยออกมาประกาศผ่านสื่อว่าขอโสดตลอดชีวิตสำหรับตุ๊กวิยดาโกมารกุล ณนครนักร้องหญิงเสียงดีมากความสามารถเจ้าของเพลงฮิตตลอดการขอจันทร์หลังเคยผิดหวังเรื่องความรักโดนมาทุกรูปแบบทั้งเพื่อนสนิทแย่งแฟนคบซ้อนรวมทั้งเคยเป็นเมียน้อยล่าสุดผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอตุ๊กวิยดาที่งานแถลงข่าวงาน50 Year The Legend of the Guitar ณ ร้าน Hard Rock Cafe Bangkok อาคาร Mania Center เธอได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตเนื่องจากช่วงนี้วงการบันเทิงมีข่าวเรื่องครอบครัวขาเตียงหักสามีนอกใจค่อนข้างเยอะชีวิตที่ตุ๊กเป็นอีกหนึ่งคนเลิกดูทีวีเพราะว่าไม่อยากจะคิดตามหรืออะไรกับข่าวกระแสของข่าวเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่เฉยมากแต่อย่าลืมนะคะว่าคนเราต้องรักตัวเองเกิดมาชีวิตเดียวแล้วเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปหนึ่งชีวิตไม่สามารถจะเอาคนที่เรารักไปด้วยไม่สามารถที่จะอยู่กับพ่อแม่เราที่ฟูมฟักเราแบบนี้ไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิตที่พูดง่ายๆเลยว่าเป็นคนที่ดำเนินชีวิตมาไม่เคยขาดแฟนมีแฟนตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีแฟนได้มาเมื่อ10กว่าปีเลยรู้สึกว่าการที่มีชีวิตและทุ่มเททุกอย่างให้ตัวเราเองมันมีความสุขที่สุดเราเลยเลือกในสิ่งที่เราชอบได้กินในสิ่งที่เราชอบไม่งั้นจะต้องมีคนมาคอยถามว่ากลับกี่โมงเราก็จะแล้วแต่เขาถ้าเราไม่มีบุคคลข้างกายคนนั้นทุกอย่างเราคือบอสของตัวเราเองวันนี้อยากทำอะไรเจอเพื่อนคนไหนวันนี้อยากไปเที่ยวไหนคิดอะไรปรับปรับฉับไวเพื่อที่ว่าทำแต่ละวันในชีวิตให้มันมีความสุขแล้วมันก็มีความสุขอยากจะแนะนำเลยค่ะรักใครรักแต่พอประมาณรักตัวเราให้มากๆค่ะมันจะมีค่าสุดอบอุ่นและแข็งแกร่งเราเกิดเป็นหญิงเราก็ต้องพึ่งความรักที่เรามีในหัวใจของเราไว้ให้ตัวเราเองตอนนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวว่ามันเดินมาจนถึงสุดทางแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากเข้าวัดก็เข้าวัดสวดมนต์ก็สวดมนต์คิดว่ามันเป็นการเตรียมตัวที่จะทำให้เราสงบและไม่ฟุ้งซ่านมากแต่โอเคว่าไอ้ทางโลกมันก็ยังมีอยู่ทุกวันอย่างเช่นวันนี้มางานก็สนุกสนานเจอเพื่อนมันก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งคนเราถ้ามันมีตรงนี้ในชีวิตเราก็จะมีความสุขการถูกทำร้ายหัวใจเราโดนมาหมดทุกอย่างใช่บางทีก็ทำใจกันยากเพราะว่าคนเราไอ้ความเป็นเจ้าของเนี่ยแหละมันคือเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างหนักการที่เราอยู่กับใครสักคนแล้วเขาเป็นคนคนนั้นให้อิงให้ซบแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเขาอาจจะยังอยู่ในโลกนี้แต่เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะอยากมีคนอื่นใหม่เราคิดว่าเราจะต้องอยู่แบบเตรียมพร้อมเพื่อที่เราจะไม่ต้องเสียใจให้มันมากเสียใจพอประมาณให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีรสชาติเปรี้ยวๆมันเค็มๆแต่พอเสร็จแล้วเราจะต้องเห็นตัวและหัวใจเราเป็นใหญ่แล้วที่เราโดนมาหนักสุดข้ออะไรที่สมัยก่อนหนักที่สุดก็คือการอกหักแต่เดี๋ยวนี้มันมียิ่งกว่าอกหักคือเขาอาจจะฆ่าเราทุกเมื่อหรือเราหึงหวงอาจจะฆ่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นตุ๊กคิดว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วต้องดูดีๆมากๆเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้รู้จักเขาในวันสองวันเวลาเรารักใครเตือนก็ไม่เชื่ออย่างที่บอกรักแบบระวังตัวดีที่สุดประสบการณ์ที่ผ่านมาผิดหวังอกหักเจ็บช้ำจากคนคนเดียวหรือเปล่าหลายคนค่ะคือมันมีเหมือนอายุของความรักเหมือนพอมันพ้นจากตรงนั้นไปแล้วเหมือนดวงมันหมดกันเหมือนเพื่อนที่เลิกคบกันพอดวงมันหมดจริงๆแล้วเขาไม่รักเราแล้วหรือเราอาจจะไม่รักเขาก่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเลิกรักเขาก่อนก็ดีไป
แต่ถ้าเกิดเรายังรักเขาอยู่มากมายแล้วเขาเลิกรักเราก็แน่นอนค่ะว่าเจ็บแน่นอนตัวเราอกหักผิดหวังมาแล้วเคยทำร้ายตัวเองไหมอุ้ยสาวๆก็มีบ้างคือไม่ได้ดั่งใจกรีดโวยวายแต่พอมันผ่านมาเกินครึ่งชีวิตแล้วมันไม่มีหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนคนที่ทำร้ายเราได้ก็คือคนที่เรารักเราไว้ใจนั่นแหละเราถึงเปิดช่องทางให้เขาทำร้ายเรานั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดช่วงนี้มีกระแสสามีนอกใจภรรยาค่อนข้างเยอะตัวของพี่ตุ๊กมองยังไงคือพี่ตัวเองมองว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเป็นตัวจริงอย่าไปตามจิกตามเช็ดถ้าเราตัวจริงเป็นเบอร์หนึ่งตุ๊กคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตให้เป็นมีความสุขในสิ่งที่เรามีอย่างที่บอกเพราะว่าเราไม่สามารถเอาอีกคนให้ตายไปพร้อมกับเราได้อยากให้อยู่ให้เป็นอันนี้อาจพูดให้ใครฟังอาจจะรู้สึกว่าห่างจากความเป็นคนไทยตุ๊กบอกแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันถ้าเรามีครอบครัวมีบ้านทำให้มันมีความสุขไม่มีไม่ต้องไปสนใจว่าเขาออกจากบ้านไปเขาไปทำอะไรมันน้อยเปล่าบางทีเขาอาจจะไม่ทำอะไรเลยก็ได้แต่ถูกจิกถูกด่าทุกวันถูกพูดไว้ก่อนบางทีตัวเราใครมากล่าวร้ายเราก็ไม่ชอบฉันยังไม่ได้ทำเลยฉันทำซะจริงๆเลยดีกว่ามันเป็นอีกหนึ่งpointนะคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วโอเคดูที่ความดีดีกว่าคือเราก็ต้องคิดว่าคนเรามันมีชีวิตเกิดมาในโลกนี้มันเป็นไปได้เหรอที่เราจะรักกับคนคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราก็ให้โอกาสคนที่เรารักเราก็ให้โอกาสเขาเราอาจจะไม่ให้ความสุขเขาเต็ม100เขาอาจจะไปแสวงตรงไหนสัก 20% 30% เราก็อยู่ของเราถ้าเขาไม่ได้ทำเราเดือดร้อนถ้าอีกสเต็ปหนึ่งที่เราเดือดร้อนไปแล้วเราจะต้องมูฟออนใช้วิธีไหนที่จะมูฟออนได้เร็วยังไงวิธีที่จะมูฟออนอย่างพี่ก็คิดว่าการเลิกกับใครสักคนที่ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าไม่มีใหม่ก็คือทำใจไม่ได้หรอกพี่คิดอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องมาลุ้นเอาว่าไอ้คนที่เราเจอใหม่จะแย่กว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมอาจจะมีอะไรที่แตกต่างแต่อย่างน้อยถ้าทำให้เราหลุดพ้นจากกลุ่มนั้นได้เราก็ทำออกไปก่อนแล้วค่อยมาตั้งหลักเพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันทักษิณร่วมอวยพรวันเกิดนายกรัฐมนตรีนครนนท์ลั่นสมัยหน้ากวาดสดคืนทั้งจังหวัดการเมืองวันที่12มิถุนายน2567 20:13 น.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแทรกคิวด่วนร่วมอวยพรวันเกิดนายกเทศบาลนครนนท์เผยเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันลั่นสมัยหน้ากวาดส.ส.นนท์คืนทั้งจังหวัดเมื่อเวลา 16:50 น.วันที่12มิถุนายน2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนำกุหลาบช่อแดงขนาดใหญ่ไปมอบแสดงความยินดีกับนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีซึ่งจัดงานวันเกิดครบรอบ79ปีที่บ้านสวนริมคลองอ้อมตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติเดินทางร่วมงานจำนวนมากอาทินายมนตรีตั้งเจริญถาวรนายนพดลแก้วสุพัฒนายพนนัทศรีอินสุดนายมานศักดิ์จันประสงค์นายนิทัศน์ศรีนนท์นายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยและนายณัฐวุฒิสายเกื้ออดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยโดยนายทักษิณกล่าวว่าตนกับนายสมนึกถ้าจะเล่าประวัติรู้จักกันมายาวนานมากรู้จักกันตั้งแต่สมัยก่อตั้งพรรคพลังธรรมมาด้วยกันและตอนที่ผมลงสมัครในนามพรรคพลังธรรมเป็นครั้งแรกนายสมนึกก็มาช่วยเหลือสนับสนุนตนมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม้ที่ผ่านมาจะมีคนมาชวนนายสมนึกให้ไปอยู่ด้วย
แต่นายกสมนึกยังไงก็ไม่ทิ้งผมแม้ในช่วงที่ตนยังไม่ได้กลับบ้านฉะนั้นเมื่อวันนี้ตนกลับมาแล้วนายสมนึกก็ห้ามทิ้งตนนายทักษิณกล่าวอีกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพร้อมกันสองคนคือนายสมนึกและนางสาวพิมพันธนเดชากุลน้องสาวนายสมนึกเกิดวันที่12มิถุนายนเหมือนกันแต่คนละปีตนขอให้นางสาวพิมพันธ์และนายสมนึกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปเพราะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้มีอายุยืนยืนเป็นที่รักของคนนนทบุรีตลอดไปอย่างน้อยก็ต้องเป็นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีไปเรื่อยๆวันนี้พวกเราเป็นนักการเมืองเมื่อตัดสินใจเป็นนักการเมืองแล้วก็ทิ้งประชาชนไม่ได้อย่างไรก็ต้องรักประชาชนและทำงานให้ประชาชนจนกว่าจะทำไม่ไหวตอนนี้ผมอายุ75แล้วมีเงินเดือน700บาทจากเบี้ยคนชราแต่ต้องทำงานให้ได้มากกว่า700บาทเพราะถูกใช้งานเยอะแต่วันนี้ดีใจที่ได้มาพบนายกสมนึกและหลายๆคนในที่นี้ผมจำหน้าได้เพราะช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบตั้งแต่ก่อนผมจะออกไปตั้งแต่เป็นไทยรักไทยนายทักษิณกล่าวเพิ่มเติมว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีคนกวาดที่นั่งส.ส.นนท์ไปหมดทั้งจังหวัดแต่เดี๋ยวเราจะกวาดเอาคืนกลับมาให้หมดหวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะเป็นภารกิจที่เราต้องทำเพื่อบ้านเมืองเพราะตอนนี้บ้านเมืองน่าห่วงประชาชนลำบากมากการปฏิวัติ2ครั้งรวมทั้งการบริหารงานที่ผิดพลาดรวมทั้งมีโรคโควิดเข้ามาอีกทำให้ประเทศเราเสียโอกาสไปมากตอนนี้เราก็พยายามกันเต็มที่เพื่อจะทำให้บ้านเมืองดีหวังว่ากองเชียร์ของนายกสมนึกจะอยู่กับพวกเราอยู่สนับสนุนนายสมนึกให้เป็นที่รักของพวกเราตลอดไปหลังนายทักษิณกล่าวอวยพรบนเวทีและลงจากเวทีมามีประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานรวมทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดนนทบุรีเข้ามาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนายทักษิณตลอดทางจากนั้นนายทักษิณจึงได้เดินทางกลับ